สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมื้อนี้ครับผมนายปิวัฒน์สุจันทร์นะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอกันทลักนะครับหรือเกษตรตอนะครับมื้อนี้ก็เขามาสวนท่านกำนันวิชัยครับเพื่อบุญนะครับแล้วก็ตั้งคุณนายนะครับวันนี้นะครับก็มากิจกรรมเกี่ยวกับตัดดอกทุเรียนนะครับของท่านผู้ว่ามื้อนี้ได้รับเกียรติจากท่านมาตัดดอกให้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับชาวสวนของสวนทุเรียนนะครับมื้อนี้ที่ถืออยู่นี่คือดอกทุเรียนเป็นดอกทุเรียนครับถิ่มโรยแล้วนะครับประมาณเท่าไหร่อายุหลังจากที่มันออกดอกมาแล้วครับอายุตัวนี้อยู่ประมาณ65,000ถึง75,000นะครับเริ่มตั้งแต่ระยะที่มันมีอยู่ประมาณ6ระยะนะครับตั้งแต่ไข่ปลาตาปูนะครับก็เป็นมาเป็นมะเขือพวงครับมะเขือพวงมามะเขือพวงใหญ่ครับมาเรื่อยๆก็คือเป็นดอกหัวกำไลดอกหอมนะดอกหอมแล้วก็มาดอกขาวละเขามาระยะนี้เที่ยวเห็นกันอยู่นะครับเป็นระยะดอกบานนะครับหรือดอกลุยจะเริ่มเป็นทางเงี้ยเป็นติดหน่อยๆแล้วนะครับก็ท่านกำนันก็เป็นยังไงครับปีนี้ทุเรียนดีสวนโอเคอยู่กับเพราะว่าปีนี้ได้เตรียมต้นมาดีนะครับเพราะว่าหลังจากสภาพอากาศแปรปรวนนะครับปีนี้ค่อนข้างเก็บดอกยากนะครับเพราะว่าอากาศมีห่อนมีหนาวนะครับมันก็เป็นปัญหานะครับในส่วนของการทำดอกในจักน้อยนะครับต้องรอเป็นช่วงจังหวะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่สวนนะครับที่เตรียมมาดีนะครับถ้าเตรียมมาดีใบดีนะครับดอกก็โอเคครับนะครับในส่วนของสวนนะครับก็จะมีเป็น2รุ่นนะครับรุ่นแรกในสวนจะเป็นรุ่นที่ทุเรียนภูเขาไฟเฮามี2รุ่นเนาะครับผมปีนี้สวนมากเนาะครับนะครับก็เป็นรุ่นดอกลุ่ยหลังจากดอกลุ่ยนี่อีกจักมือครับต้องสิได้ตัดประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมปลายเดือนนะครับปลายเดือนหลังจากเราวันจักมือ120บาทโอ้120มือครับนะครับก็มีอีกรุ่น2อีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นใหญ่ของจังหวัดเลยนะครับจะเป็นประมาณเดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนมิถุนายนอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับสวนท่านกำนันครับถือว่าเป็นสวนเบอร์ต้นๆของอำเภอนะครับได้รับการันตีพร้อมเลยนะครับการันตีเป็นประกวดทุเรียนปีที่แล้วนะครับครับได้เที่ยวใดครับได้เที่ยวใดครับท่านได้ที่สองได้ที่สองได้ที่สองครับได้เป็นสวนมือใหม่อยู่สวนมือใหม่ครับสวนมือใหม่คือว่าฝีมือคุณภาพเยี่ยมนะครับผลผลิตปีนี้นี่คาดว่าสีออกขายสู่ตลาดอีกประมาณส่วนไหนครับผลผลิตของรุ่นนี้นะครับจะเป็นปลายเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นปลายเดือนพฤษภาคมของปีนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของสวนนะครับคาดว่าน่าจะชนกับหลายพื้นที่อยู่นะครับแต่ก็ยังรอเบิ่งอีกอยู่ว่าสิเป็นจังใดต่อไปคือว่า มีในปริมาณหน่อยนะครับปริมาณหน่อยถ้าสวนนุ่งนุ่งอีกปีนี้คาดว่าประมาณจังตันครับเอาข้อมูลปีที่แล้วโชว์บนก่อนปีที่แล้ว10ตัน10ตันนะครับปีนี้เพิ่มอีกแน่นอนนะครับว่าต่ำกว่า15นะครับครับผมช่วงราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้คาดว่า200ขึ้นบ่ก็รุ่นแรก200บ่มีรุ่นครับมีรุ่น200มีรุ่นแต่200แน่นอนปลายพฤษภาคมนี่สามารถสิมาสั่งหรือว่าเขาไปในเพจสวนนุ่งนุ่งได้บ่อ๋อได้ได้ก็ได้เพิ่นเปิดเพจเนาะเพจทางคุณนายเพิ่นเป็นฝ่ายการตลาดนะครับแนะนำเพจนะสวนนงนุชทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษครับสวนนงนุชทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษครับผลผลผลิตนี่ซีเมิร์ดนี่ช่วงประมาณเดือนไหนผลผลิตหมดประมาณรุ่นที่2น่าจะเป็นกรกฎานะครับเพราะว่ามี2รุ่นมีรุ่น4ปีนะครับกับ6ปีตัวรุ่นที่ลอยนี่เป็นรุ่นน้อยนะครับเป็นรุ่น5ปีนะครับอายุ4ปีอายุ4ปีกว่าครับประมาณก็ที่เห็นข้างหลังนี่ก็สิเป็นทุเรียนอายุ6ปีกว่าเขา7ปีช่วงมะเขือพวงครับช่วงมะเขือพวงโดยทั่วไปนี่ทุเรียนนี่อายุประมาณจักปีครับจังได้ผลผลิตครับกันทลักนี่เขาเริ่มไว้ตั้งแต่4ปี4ปีเนี่ยครับ4ปีนี่เอาลูกเลยนะครับเอาลูกได้เลยเพราะว่าเขาบำรุงมาเต็มที่แต่ส่วนราคาเนาะแต่สวนนี้ทำ3ปี4เดือน
ที่ได้ผลผลิต3ปี4เดือนได้ผลผลิตตรงครับแปลงนี้ครับที่ทําปีแรกๆ3ปี4เดือนบำรุงดีบำรุงดีนะครับแต่เอาลูกไม่เยอะนะครับเอาลูกนิดเดียวลองทําดูต้นนึงนี่เอาไว้ประมาณจะกี่ลูกฮะประมาณ20ลูกแรกๆต้นแรกครับแรกๆช่วงปีที่3 20ลูกประมาณต้นละ 20,000 20ลูกก็ประมาณนึงมั่วหอดครับมั่วหอดครับหน่วยละประมาณ500ประมาณ500ครับ10,000ครับครับเบอร์มือนิดว่าตอนนี้ครับไปประมาณต้นละ 5,000 บ่ถึงครับพี่บ่ถึงเนาะครับบ่ถึงเพราะว่ามันสิมีคอได้เปรียบให้จักหน่อยในการฝนบ่หลายนะครับเฮาบังคับเกี่ยวกับเพื่อการไอการให้น้ําช่วงเฮ็ดดอกฝนบ่หลายก็มีผลมันก็บ่ค่อยมีผลทั้งโซนเฮาครับในพื้นที่อำเภอกันทะลักนี่มีการทุเรียนประมาณจักไรครับตอนนี้10,000กว่าไร่ครับ10,000กว่าไร่ครับให้ผลผลิตอยู่ประมาณ 6,000 กว่าไร่ประมาณนี้แล้วเพียงครับให้ผลผลิต 6,000 กว่าไร่ช่วงที่แนะนํานักท่องเที่ยวเขามาในสวนเนี่ยแนะนําช่วงไหนครับมีอยู่2ช่วงครับที่เป็นหลักๆเลยจะมีช่วงเดือนพฤษภานี่คือปลายเดือนจะเจอรุ่นนี้รุ่นกําลังดอกเลยครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของอําเภอครับนะครับรุ่นแรกของจังหวัดนะครับก็คืออีกรุ่นนึงคือเป็นปลายมิถุนาเขาต้นกรกฎาสิเริ่มหลายยาวไปฮอดสิ้นกรกฎาคมนะครับแล้วอาจจะมีเล็กน้อยเขาเดือนสิงหาแต่ส่วนมากก็สิบ่ฮอดบ่ฮอดครับเพราะว่าอากาศปีนี้ซึ่งว่าจะบังคับให้บ่ถึงครับให้บ่ถึงก็สิประมาณกรกฎาสิ้นกรกฎาน่าจะเบิ่นเลยครับครับประมาณสิ้นกรกฎาผลผลิตนี่ถ้ามาต้นมิถุนานี่กําลังดีเนาะครับมิถุนาใช่ครับต้นมิถุนานี่แกจัดแน่นอนครับเมียนครับเดี๋ยวจัดเรียนแซ่บครับผมก็เป็นข้อมูลที่นําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับฝากประชาสัมพันธ์สวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับมาตั้งอยู่ไสโทรมาจังไหนเพจจังไหนแนะนําสวนตั้งอยู่ไสครับท่านกํานันสวนนะครับอยู่ตําบลน้ําอ้อมนะครับสวนนงนุชตําบลน้ําอ้อมอําเภอกันทะลักนะครับก็จะมาโซนติดห่างตัวเมืองประมาณ1กิโลเมตรนะครับเข้าไปในเพจสามารถเช็คข้อมูลได้เลยพิกัดแปลงได้นะครับเพราะว่าเราในส่วนของสวนเรามีการทำระบบ GPGI อยู่แล้วของจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็จะมีในเพจในอะไรที่สั่งทุเรียนกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับปักหมุดมาเลยปักหมุดมาเลยครับปักเบอร์โทรมาเนี่ยเบอร์โทรนะครับ0934820542แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0884684576ครับครับติดต่อผู้ใดก่อนครับติดต่อท่านกำนันเลยครับกำนันวิชัยครับกำนันวิชัยตำบลน้ำอ้อมนะครับสวนนงนุชครับสำเร็จกันทะลักเนาะครับผมกันทะลักครับขอบคุณหลายๆครับครับ